เช้าได้รับแสงแดดลมทุ่งพัดเย็นสบายได้อากาศดีแยกเป็นบ้านใครบ้านมันเพื่อพี่จะลดการแพร่เชื้อหรือมารับเชื้อเพิ่มหวังว่าคนที่มาพักคอยที่นี่จะหายหมดเชื้อไปจากที่นี่เลยโดยไม่ต้องไปรักษาต่อแล้วก็จุดที่สองก็จะเป็นที่วัดแก้งอันนี้โดยการดำเนินงานของเทศบาลตำบลมหาพราหมณ์และจุดที่สามก็คือจุดที่เทศบาลบางบานก็คือหมู่ที่สี่ทำไมไม่ไปอ่ะเน็ตบ้านเลยนะเนี่ยส่งไปหลายภาพเลยcommunity isolation แยกเป็นหลังๆเป็นบ้านไม้ไผ่สั่งทำมาจากประจันตคามปราจีนบุรีครับคือตรงเนี้ยวัตถุประสงค์คือต้องการให้ผู้ที่มาพักคอยเนี่ยไม่ต้องไปหายใจรวมกันแยกเป็นบ้านใครบ้านมันเพื่อพี่จะลดการแพร่เชื้อหรือไม่รับเชื้อเพิ่มเช้าได้รับแสงแดดลมทุ่งพัดเย็นสบายได้อากาศดีหวังว่าคนที่มาพักคอยที่เนี่ยจะหายหมดเชื้อไปจากที่นี่เลยโดยไม่ต้องไปรักษาต่อกระท่อมไม้ไผ่เนี่ยราคาหลังละ 20,000 แต่ถ้าเราเป็นเลือกเป็นอย่างอื่นที่เป็นลักษณะที่พักอาศัยที่แยกเป็นเดี่ยวได้เนี่ยอย่างบ้านน็อกดาวน์ที่เป็นไม้เบญจพรรณเนี่ยหลังละประมาณแสนกว่าบาท 200,000 กว่าบาทงบประมาณมันจะมโหฬารมากอันนี้ใช้เป็นไม้ไผ่เนี่ยราคา 20,000 บาทอยู่ได้เฉลี่ยประมาณ5ปีแล้วก็เราสามารถขยายโครงการนี้ได้ถึง200หลังก็